ครับช่วงนี้ใช้มา1ปีกว่าละตอนนี้ผมอยากฝากให้ดูว่าเราต้องทำความสะอาดเครื่องก่อนมาดูนิดนึงในนี้ฝุ่นเต็มเลยครับเห็นปะฝุ่นเต็มเลยนี่เนี่ยฝุ่นเต็มดูสินี่ๆฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับเรารวมพัดลมด้วยถ้าพัดลมอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับมันจะเสียเร็วไอ้มันจะเสียเร็วนะครับเพราะปีหนึ่งเราไม่เคยเป่าฝุ่นเลยนะครับแต่ตัวข้างเราก็ดูแล้วไม่เคยเป่าฝุ่นเลยนะครับเพราะตรงเนี้ยเครื่องต้องเอาออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวเป่าฝุ่นนะทำความข้างในถ้ามีฝุ่นนะครับพวกนี้ฝุ่นนะครับมันจะเป็นชนวนความร้อนด้วยแล้วบางทีอาจจะทำให้วงจรตรงไหนมันช็อตก็ได้นะครับ